เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในคลิปนะครับการหาไอเทมขานรกคุ้มทองนะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้มันมีความพิเศษก็คือมันจะบวกอีบวกค่าบวกรูนจากการดรอปปกตินะครับเพิ่มขึ้นอีก 30% นะครับส่วนวิธีการหาไอเทมในการคราฟนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะครับขาไก่เนี่ยนะครับจะเรียกว่าขาไก่แล้วกันขาไก่ทองเนี่ยต้องเราหลักๆเลยเราต้องใช้ผลโลอานะครับซึ่งผลโลอามันจะมีโอ้มีให้เก็บทั่วแมปเลยครับถ้าจะมีอยู่ทุกที่เลยนะครับส่วนขานกสีดิวนี่ก็จะไปเดี๋ยวเราต้องไปยิงนกครับแล้วก็หิ่งห้อยสีทองก็จะไปเก็บเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาไปเก็บขานกสีนิ้วกับหิ่งห้อยสีทองนะครับต้องสองที่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าฟาร์มแต่ละรอบเนี่ยจะได้เยอะแค่ไหนนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นกับเลเวลกับไอเทมที่สมใส่ด้วยผมแนะนำว่าให้ใส่ของที่บวกสแตทเพิ่มโอกาสการดรอปของด้วยก็ดีนะครับผมเดี๋ยวจะโค่นนะผมถือธนูมันสิ่งที่จำเป็นในการฟาร์มเนี่ยต้องมีธนูด้วยนะครับธนูสั้นด้วยประมาณนั้นเพราะเราต้องยิงนกครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเรียกว่าไงเราไม่สามารถใช้เวทมนต์ที่แบบฟันแล้วกวาดรวดเดียวได้เพราะนกมันจะบินหนีทันอันนี้ผมพูดจริงนะผมลองแล้วผมพี่เหยียบมันนั่งยิงทีละตัวแล้วก็ปรากฏว่าลองใช้แล้ว มันก็ไม่ได้ผลนะครับอันดับแรกเลยว้ามาด้านล่างแบบตรงนี้นะครับผมอย่าลืมเปิด จะมีคนด่าปะเนี่ยไออีกแล้วไอยังเลยไออีกแล้ว นะฮะอ่ะเริ่มมาแล้วก็วางมาด้านล่างครับแล้วก็วนอ้อมมานะครับมันจะมีบึงอยู่เห็นไหมนี่มันจะดรอปพิงห้อยเพียบเลย ประมาณนี้เห็นไหมดรอปเยอะมากนะครับดรอปเยอะมากนะครับผมจากนั้นวิ่งกลับมาครับผมหลังจากที่เราอันนี้คือหนึ่งในวัตถุดิบก็คือหิ่งห้อยที่มันดรอปตอนนี้ดรอปรอบนึงก็หลายอันอยู่เหมือนตามที่เราเห็นเมื่อกี้คือเราไปเก็บมาแล้วนะแล้วก็วิ่งกลับมาที่โบสถ์จริงๆผมแนะนำให้ไปเปิดก็ได้นะเก็บเสร็จแล้วก็วาร์ปมาได้แต่จริงๆส่วนมากมันจะวาร์ปไม่ได้ครับผมจะไม่ผิดมันจะขึ้นศัตรูตามล่านะครับก็ให้รู้คร่าวๆมันมาทางนี้นะครับผมอันนี้เราได้หนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือไอหิงห้อยเรืองแสงนะครับผมจากนั้นเราก็ทำการเปิดรูนไว้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาตรงนี้บ่อยเพราะตรงนี้จะเป็นจุดฟาร์มนกมันจะอยู่ใกล้ๆกันใช้คำนี้นะครับผมจากนั้นก็จริงๆเรายิงธนูบนมาก็ได้นะเนี่ยยิงธนูวนมาก็ได้ประมาณสักระยะประมาณนี้ใครที่ใช้จอยก็อาจจะต้องลำบากหน่อยนะครับเราก็ต้องมาไล่ยิงตัวมันก็ล็อกเป้าได้นะแต่ว่าเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับนกมันจะบินหนีนะครับ นี่แล้วก็ค่อยเก็บทีละอันเห็นไหมมันได้ละขานกนะครับยิงให้หมดครับฟาร์มให้หมดอย่าไปใกล้มากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะบินนี้ประมาณระยะเมื่อกี้เนี่ยพอจะได้แล้วนะครับผมเคยใช้ดาบเวทที่เอาไว้ฟันดาบอะไรตกทอดเทพเจ้านกบินหนีหมดเลยไม่ได้สักตัว เนี่ยครับยิงให้หมดยิงให้หมด
นี่ยครับอ่ะมาดูว่าฟาร์มรอบนึงจะได้ขาไก่ประมาณกี่อันนะฮะก็อ่ะตอนนี้เราก็สามารถคลาไปแล้วเราได้ขาไก่มา4อัน4อันก็ใช้ได้ระยะเวลาประมาณนึงนะส่วนไอ้เรื่องไอ้ผลโลอาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้จุดที่ฟาร์มเรื่อยๆฟาร์มได้รัวๆเนี่ยไปหมู่บ้านหายหมู่บ้านหายมันอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นี่นะครับไปหมู่บ้านหายมันจะมีโอ้โหดอกไม้สมุนไพรให้เก็บเพียบเลยครับแล้วมันจะมีรูนให้นั่งแล้วก็เกิดมาแล้วก็ฟาร์มเก็บได้เรื่อยๆนะครับผมซึ่งเป็นจุดฟาร์มที่หลายๆคนคิดว่าน่าจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวแล้วจุดต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ขาไก่แล้วเดี๋ยวผมจะลองพาไปฟาร์มให้ดูนะครับเมื่อกี้เราคราฟมาสี่อันใช่ไหมสี่อันต้องบอกนะว่าผมแนะนําว่าให้ทําการใส่เครื่องประดับสคาวรับทองด้วยนะครับซึ่งผมเคยทําไกด์ไปแล้วก็ไปหาดูนะครับผมเป็นวิธีฟาร์มยังไงให้ได้มากขึ้นมันอยู่ในคลิปฟาร์มนี่แหละนะครับฟาร์มรู้ตั้งแต่ต้นจนท้ายเกมชื่อคลิปประมาณนี้นะครับผมก็ในไกด์ก็จะมีวิธีพาไปเอาแมงทองด้วยนะครับแมงทองก็คือมันจะเพิ่มโอกาสดรอปรูนได้มากขึ้นเดี๋ยวผมจะลองมูฟออกนะมูฟออกก่อนเลยว่าทําธรรมดาเราจะได้เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ในตัวผมมีอยู่400,000ใช่ไหมเดี๋ยวผมโดดฆ่าตัวตายก่อนจะให้มันเริ่มต้นจากการมีแค่ศูนย์ก่อนคือ400,000น่ะเป็นโซที่เล็กน้อยมากผมฟาร์มไม่แป๊บเดียวไม่กี่วิผมก็ได้แล้วนะครับฟาร์มรอบนึงก็อ่ะผมลองไม่ใส่อะไรก่อนนะครับผมจะลองไม่ใส่อะไรก่อนแล้วก็ลองฟาร์มให้ดูนะครับอย่าลืมเลยใส่ดาบเทพเจ้าด้วยดาบตกทอดเทพเจ้าเป็นดาบที่หลายคนถามนะครับแล้วก็ตอบหลายครั้งมาแล้วด้วยว่ามันได้มาจากบอสตัวสุดท้ายของตัวเกมเลยนะครับต้องเล่นเอ็นเกมก่อนนะจริงๆใครจะไปฟาร์มตรงไหนก็ได้นะครับใครจะไปฟาร์มตรงไหนก็ได้แต่ว่าผมจะให้มันเห็นตัวเลขชัดๆด้วยการกินขาไก่กับใส่บัฟไอเทมนะครับกับไม่ใส่อะไรเลยจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมอ่ะเลยมาเริ่มกันเลยนะครับผมอันนี้คือไม่ใส่บัฟอะไรนะแล้วก็เล่นในระดับ NG3 นะครับจะได้อยู่ประมาณ70,000นะครับ70,000แล้วก็อ่ะเรานับกันไว้ในใจอยู่ที่ประมาณ70,000แล้วก็รอบ2ผมก็จะลองใส่บัฟดูนะครับเห็นแล้วบอกว่ามันจะเพิ่ม 30% แต่ว่าไม่รู้ว่ามันโดนเนิร์ฟหรือยังนะครับอ่ะเราลองกินดู 30% อ่ะกินบัฟให้ดูหมดอีกรอบเพิ่มจาก70,000เป็น80,000นะครับผมก็เรียกว่าเยอะระดับหนึ่งนะครับผมอันนี้เราจะลองใส่เครื่องประดับด้วยมาดูว่าคราวนี้จะเป็นเพิ่มอีกเท่าไหร่ผมเดาว่าน่าจะประมาณรอบละเกือบแสนอะประมาณนั้นบอกงั้นสำหรับผม400,000400,000ที่หายไปมันถือว่าน้อยมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูอันนี้เป็นตัวได้เยอะเลยนะเพราะว่ามันเป็นขึ้นระดับ NG3 แล้วนะครับผมลองใส่แมงทองแล้วก็กินบัฟดูเมื่อกี้80,000นะฮะเพิ่มมาอีก10,000โอ้เกือบแสนนะครับผม98,000เพิ่มมาอีกนะครับผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่คือไม่จำเป็นต้องมาฟาร์มจุดนี้ก็ได้นะครับเพราะจุดนี้มันค่อนข้างจะมายากนิดนึงก็แนะนําให้ประมาณว่าผมจะแนะนําให้เพื่อนๆแค่ว่าคือถ้ายังไม่เก่งเจอตรงไหนที่รู้สึกว่ามันได้ XP เยอะก็ไปคราฟขาไก่มาแล้วก็มาฟาร์มก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้ตรงที่เราอยากจะฟาร์มเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะก็จะประหยัดเวลาในการฟาร์มไปได้อีกครับบางคนฟาร์มโอ้นานฟาร์มเปื่อยนะครับอย่างน้อยก็ไอเทมพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องทดแรงให้กับเรานะครับในการฟาร์มไอเทมฟาร์มของนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับ
ก็ขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมกดซับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆคุณดูถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับไปละ